เปิดบานตุมรสรินตัวคนเดียว40ปีหลังแยกทางสามี22ตุลาคม2022ฝากลูกกับอดีตสามีถูกเพื่อนรักหักหลังเดินออกตัวเปล่าเปิดบานตุมรสรินฝากลูกไว้กับอดีตสามีตระกูลกันตนาตุมรสรินจันทราดาราเจ้าบทบาทและนักแสดงในดวงใจของแฟนหนังแฟนละครชาวไทยผู้ผ่านผ่านทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังในวงการบันเทิงมาแล้วมากมาย ช่วงเวลาที่เธอพยายามสารฝันจนประสบความสำเร็จรวมถึงอัปเดตความเป็นไปในปัจจุบันที่เธอผันตัวเองไปทำงานเพื่อสังคมในบทบาทของผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีมายาวนานกว่า7ปีแล้วสารฝันตัวเองได้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วดีใจนะคะมันเป็นความฝันของเด็กสาวคนหนึ่งแล้วตุมว่าก็เป็นความฝันของหลายคนที่อยากเป็นอะไรแล้วได้เป็นตามฝัน ซึ่งเราเองก็โชคดีที่ว่าเราเข้ามาปุ๊บได้เป็นนางเอกเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปสมัครที่ไหนเหมือนมีคนมาอุ้มชูเราให้เป็นเลยตอนแรกที่เล่นเป็นนางเอกนางบูแต่บุคลิกไม่ให้ตอนนี้ก็รับได้ทุกแนวค่ะสนุกที่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ได้จากการเป็นผู้พิพากษาสมทบเหมือนเป็นการทำบุญนะคะเราอิ่มใจมากกว่าอะไรทั้งหมดมีความสุขที่ได้ทำได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กค่ะ เพราะถือว่าเป็นงานที่เราต้องทำด้วยหัวใจถ้าคนที่ไม่รักแล้วไปทำตุ้มว่าก็ทำไม่ได้นะถ้าเป็นคนโลภมากเห็นแก่เงินตุ้มเคยเจอบางคนบอกว่าไปทำทำไมเงินทองก็ไม่ได้เสียเวลาแต่ตุ้มมองว่าเราไปช่วยสังคมเราเป็นผู้เสียสละเวลาที่เรามีไปช่วยเขาแต่ว่าการไปทำหรือไปเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าง่ายนะคะเพราะต้องผ่านการคัดเลือกมีประวัติที่ดี อบรมสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และเอาประวัติเราไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเขาสืบละเอียดมากไม่ใช่ว่าใครเป็นก็ได้คนที่เข้าไปทำได้ต้องมีคุณภาพด้วยด้านครอบครัวปัจจุบันก็อยากกับสามีแล้วค่ะแต่ก็มีลูกชายสองคนน้องเติร์กกับน้องเตอร์เราไม่มีอะไรห่วงเขาแล้วล่ะเพราะว่าเขาไปอยู่ในแวดวงที่ดีอยู่บริษัทป้าสั่งยาสอนจำกัด ลูกๆทั้งสองเป็นคนที่มีความตั้งใจทำงานเหมือนเป็นสายเลือดเขาเห็นพ่อเขาทำงานตรงนี้มาเขาก็เก็บแบบพ่อเขามาทุกอย่างเลยหายห่วงค่ะเขาจะเก่งกันคนละด้านคนโตน้องเต๋กเก่งติดต่อง,งานประสานงานเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนดูแลควบคุมส่วนตัวเล็กน้องเต๋จะเก่งเรื่องงานกำกับแต่ก็มีเรื่องให้ต้องหยากกับสามีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น ก็ธรรมดาผู้ชายก็ไปมีอะไรอย่างนี้คือน้องคนนั้นเป็นคนที่พี่เอามาเล่นละครเทสเขาด้วยตัวเองเสร็จแล้วเขาก็ไปมีอะไรกัน